ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดแม้แต่ตอนนี้เนี่ยโหปัญหาต่างๆนี่เริ่มรุมเร้าแล้วเริ่มโดดเด่นขึ้นมาแล้วนะปัญหานโยบายอะไรต่างๆที่ว่าจะแจกเขาอะไรล่ะจะแจกเขา10,000 บาทนี่ก็ไม่มีจะตอนนี้ก็ยังดิ้นอยู่เลยดิ้นอยู่เลยไม่มีจะแจกใช่ไหมเพราะมันต้องใช้เงินเยอะนะต้อง560,000 ล้านนะจะแจกนะเงินหมื่นเนี่ยประชาชนก็รออยู่รออยู่เสร็จแล้วเป็นไงโอ้เขาบอกว่าได้รับเลือกตั้งปุ๊บจะทำทันทีนะตอนนี้6 เดือนแล้วใช่ไหมโอ้ยมันจะไปมีเงินยังไงคุณทักษิณก็โกงไปกว่า60,000 ล้านคุณยิ่งลักษณ์ก็ทำชิปหายกว่า600,000 ล้านใช่ไหมถ้าไม่ทำชิปหายไปขนาดนั้นมันก็พอมีที่จะมาบริหารแต่ก็เล่นเอาไปโอ้ยขี้โกงเข้ากระเป๋าตัวเองหมดแถมขี้เหนียวไม่คืนเงินใช่ไหมขี้เหนียวอีกปะโถแค่เนี่ยเขาให้คืนแค่100 กว่าล้านนะใช่ไหมที่ให้ต่างประเทศยืมอ่ะนะแล้วมาซื้อโทรคมนาคมของตัวเองเนี่ยแค่100 กว่าล้านก็ขี้เหนียวใช่ไหมโอ้ยนี่ต้องให้คปท.เราสปปส.กองทัพทำนั่งพี่น้องมวลชนคนดีไปทวงนะเห็นว่านะมีการประชุมกันว่าเราจะไปทวงกันสัปดาห์หน้าใช่ไหมลองดูสิ100 กว่าล้านเนี่ยดูสิจะขี้เหนียวไปถึงไหนคนเราโอ้นะไม่ยอมคืนไม่ยอมทวงด้วยนะเพราะคุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่ทวงคืนเงินจากคุณทักษิณเราจะกล้าทวงเงินจากเจ้านายไหมใช่ไหมจะกล้าทวงคืนหรือเปล่านี่เราก็จะเห็นน้ำหน้าว่าทำเพื่อประเทศชาติหรือทำเพื่อนักโทษทักษิณใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าทำเพื่อใครพักเพื่อไทยหรือเพื่อใครใช่ไหมหรือจะเปลี่ยนเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคิดว่าไม่แน่นะเขาจะอาจจะเปลี่ยนพักเพื่อไทยเป็นพักเพื่อทักษิณใช่ไหมเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะรู้สึกว่ามันรู้สึกไหนๆก็ไหนๆแล้วนะไหนๆคนเขาก็รู้กันหมดแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันตรงๆซะเลยใช่ไหมเอาตรงๆไปเลยกันแล้วกันพักเพื่อระบอบทักษิณนะอย่างนี้เป็นต้นเขาก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมไม่แน่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนหรือไม่เขาก็ซ่อนๆหลอกคนไทยโง่ๆต่อไปว่าเพื่อไทยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็เพื่อใครเขาก็รู้กันทั้งบางแล้วเขารู้กันหมดแล้วล่ะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเขารู้กันหมดแล้วใช่ไหมเขารู้กันหมดแล้ว